สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile นะฮะซึ่งครั้งก่อนผมก็ได้สุ่มไอชุด Scarlet Crawler ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ยังสุ่มไม่เสร็จไงแล้วก็เลยไม่ได้รีวิวของสักชิ้นเลยนะฮะเพราะว่าผมอยากจะรีวิวทีเดียวทุกอย่างนะฮะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่รู้นะฮะผมมีตังค์อยู่ 5,500 ตอนนี้นะแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าผมว่าไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดมันแพงกว่านี้ใช่ปะยังไงมันก็ต้องเกิดใช่ไหมอุ้ยแล้วระหว่างที่ผมกำลังเติมอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะผมเติมผ่านเว็บของเว็บมันเลยนะฮะซึ่งลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะผมก็เพิ่งเห็นว่าตอนนี้มันก็มีอีเวนต์นะฮะซึ่งมันก็แจกของนะฮะตามจำนวนที่เราเติมนะฮะเติมไป60เพื่อแลกกับ60แฮมเมอร์60แฮมเมอร์เป็นกล่องนะฮะที่มี RP อยู่10แล้วก็ Random RP 5แล้วก็300แฮมเมอร์เพื่อแลกกับ3เศษตั๋วกับ2เศษตั๋วนะฮะแล้วก็1,200แฮมเมอร์นะฮะเพื่อแลกกับตั๋วผ่านมิชชั่นนะฮะ5ตั๋วแล้วก็แรนดอม5ตั๋วแล้วจากนั้นก็3,000แฮมเมอร์นะฮะเพื่อแลกกับแต้ม RP 300แต้มนะฮะแล้วก็สุ่มอีก200แต้มนะฮะสุ่มว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะเท่าที่เดานะฮะแต่การันตีเลยนะฮะถ้าเกิดเติม 6,000 ก็จะได้ร่มสีแดงนะฮะซึ่งก็คืออันนี้ร่มสีแดงอันนี้เลยนะฮะผมเพิ่งได้มาตะกี้เลยนะฮะเพราะผมเติมไปนะฮะนี่เลยนะฮะก็คือร่มที่ผมเพิ่งได้มาตะกี้เลยนะฮะก็ดูเท่ดีนะใช้ได้เดี๋ยวนะเติม 6,000 เหรอนี่ตั้งแต่มีกิจกรรมผมเติมไป 6,000 แล้วเหรอ Oh my god แต่ช่างเรื่องนั้นไปก่อนแล้วกันเนาะประเด็นของวันนี้ก็คือ Scarlet Crawler นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องได้ฮะยังไงวันนี้ก็ต้องได้ไม่รีรอสุ่มเลยแล้วกันเนาะผมก็มีตั๋วให้ใช้อยู่อีก2ตั๋วบวกแล้วจากนั้นก็3,920แล้ววะโคตรแพงจริงๆก็3,980นั่นแหละโบเรียบร้อยแพงใช้ได้เลยนะก็ราคารวมของแต่ละชิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลิสต์ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสุ่มนะฮะเพื่อนๆก็ต้องทำใจนะฮะว่าแบบถ้าเกิดอยากได้ของได้ทั้ง2ชิ้นนะคือต้องทำใจว่าต้องเสียไปประมาณนี้เลยนะฮะเยอะนะถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสมากแล้วเราอยากได้แค่หัวเฉยๆนะฮะก็ไม่ต้องเติมขนาดนั้นก็ได้ฮะเอาเท่าที่เราไหวนะฮะไม่ต้องแบบอัดเต็มนะฮะผมก็อัดเยอะไปจริงๆก็เดี๋ยวเรามารีวิวหัวกันเลยดีกว่าเนาะนี่ก็คือชุดทางด้านของ Nightcrawler นะฮะมันจะออกแนวเหมือนชุดอะไรนะเหมือนผมเคยเห็นน่ะจำไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนเคยมาแล้ว1ครั้งป่ะชุดแล้วก็หัวเนี่ยแต่ว่าเป็นคนละสีนะฮะที่เอามาสุ่มในกล่องนะแล้วทางด้านหัวอื่นๆโบดูใหญ่ดีนะหัวเนี่ยแล้วก็หัวของโรดอนนะฮะกิโดล่าโมทรานะฮะโมทรานี่ก็โอเคนะแต่โรดอนมันดูแบบหัวแบบยาวๆแต่เล็กๆหน่อยนะฮะระหว่างที่กิโดล่าก็โอเคนะกำลังดีนะแล้วมอสรานี่เหมือนจะแบบใหญ่ๆไปทางด้านหน้านิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางด้านของก็จิก็ดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ แล้วถ้าเกิดใส่กับชุดก็จิล่ะชุดก็จิเอ๊ะอ๋อมันทับกันทีนะชุดก็จิเซตมันทับก็อดใส่อันนี้ใส่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้านะฮะจริงๆเขาน่าจะทำให้มันดูแบบอย่างน้อยก็เข้ากับชุดของมันนิดนึงนะแต่อันนี้ก็ไม่เข้าแล้วทางด้านของกิโดล่าล่ะเอาจริงๆชุดกิโดล่านะฮะก็เข้ากับหัวของมันอยู่นะถือว่าโอเคนะสีแบบกลมกลืนกันดีนะฮะแต่ก็คงไม่น่าใส่อะ ผมชอบชุดนี้มากกว่าก็เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบทุกอย่างกันในเกมนะฮะจะได้เห็นภาพกันนะฮะว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงนะฮะแล้วอันไหนน่าสอยกว่ากันนะฮะไอ้เฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมปิดลำโพงตอนอัดคือเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงแบบเอโคนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะคือผมลืมปิดเฉยเลยให้ตายเถอะแต่ช่างมันเถอะเรามาดูชุดนี้กันดีกว่านะฮะ Scarlet Crawler นะฮะในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นชุดที่บอกได้ตรงๆว่าโคตรเด่นนะฮะเด่นไอ้ตรงที่สีแดงของมันเป็นสีแดงที่ค่อนข้างที่จะ
แฟสมากๆนะฮะคือแบบอยู่ในแมปอะไรก็ตามอ่ะจะคานจะยืนจะอะไรในพุ่งนะฮะผมว่าเห็นแน่นอนฮะยังไงก็ต้องเห็นน่ะถ้าแดงขนาดนี้นะโดยเฉพาะหัวเนี่ยฮะน่าจะเป็นเป้าที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่โดยรวมนะฮะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเท่นะฮะแต่ผมไม่ค่อยจะถูกชะโลกับหัวมันเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะคือมันเท่ได้กว่านี้แต่หัวมันไม่ได้เท่สำหรับผมนะบางคนอาจจะชอบนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็โดยรวมแล้วใช้ได้ฮะใช้ได้และนี่นะฮะก็คือทางด้านของหัวของโรดอนนะฮะซึ่งผมว่าในเกมนะดูเท่ดีนะเท่ใช้ได้เลยนะครับผมว่าโอเคเลยอ่ะโดยเฉพาะแบบผมพยายามจะแต่งชุดให้แบบว่าดูสีออกโทนเดียวกันนะฮะแล้วพอแต่งไปแต่งมาชุดนี้ถือว่าเข้ากันมากเลยนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยคือแบบใช้ได้จริงใช้ได้จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะพอใส่หมวกไปมันก็หายอยู่ดีนั่นแหละฮะหัวถัดไปนะฮะก็เป็นทางด้านของโมทรานะฮะซึ่งเอาตรงๆนะฮะผมพยายามจะแต่งให้เข้ากับชุดไงแล้วแบบให้มันเป็นโทนเดียวกันนะฮะจะได้แบบเห็นแบบถ้าเกิดเป็นชุดแนวเดียวกันนะจะเป็นประมาณไหนนะฮะซึ่งเอาตรงๆนะถ้าเกิดเป็นชุดที่เข้ากับสีหัวของมันนะถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะโมท่าเนี่ยฮะผมว่าก็เท่ในอีกแบบนึงเลยนะฮะโอ้โอเคนะเนี่ยโอเคนะใช้ได้ใช้ได้และนี้ก็คือทางด้านของหัวกิโดรานะฮะกับชุดของมันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำมาเพื่อคู่กันนั่นแหละฮะแต่ก็เอามาใส่คู่กันเฉยๆเผื่อคนที่มี2ชุดนี้นะฮะถ้าถามว่าเข้ากันไหมก็เข้ากันอยู่นะถึงโทนหัวจะออกมีสีมากกว่านิดนึงนะฮะแต่ก็เข้ากันอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เข้ากันเลยถ้าให้พูดโดยรวมนะฮะทางด้านของหัวนี้ก็เท่อยู่นะเอาเรื่องนะเหมือนแบบหัวฟูๆอะฮะใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยนะฮะหัวก็จะประมาณนี้เนาะโอเคโอเคและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือทางด้านของหัวก็จินะฮะซึ่งถ้าให้พูดโดยรวมนะฮะก็เป็นหัวที่ปืนเกะกะจังว่าเป็นหัวที่มันดูแบบยังไงเดี๋ยวคอมันตัดมาไม่ค่อยดีนะฮะแต่ได้พูดโดยรวมนะฮะหัวเนี่ยดูดีกว่าหัวที่มันเป็นชุดของมันนะฮะดูเหมือนตัวที่อยู่ข้างคออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่หัวเนี่ยดูดีกว่านะฮะอันนี้ดูเหมือนก็จิมากกว่านะฮะถ้าให้เหมือนจริงๆก็ใช้ได้เนี่ยก็โดยรวมนะฮะถือว่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ฮะโดยถือว่าโอเคแต่ต้องหาชุดที่แบบว่าตัดกับคอมันได้ดีๆนะฮะไม่งั้นมันจะดูแบบยังไงดีอะดูแบบเกะกะแล้วมันดูแบบไม่เข้ากับชุดเท่าไหร่นะฮะก็ต้องเลือกชุดดีๆนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะฮะในแต่ละช่องก็จะเป็นแต่ละชุดนะฮะแต่ละหัวนะฮะซึ่งให้เพื่อนๆลองดูเอาเลยนะฮะว่าอยากได้อันไหนมากกว่านะฮะก็คืออันนี้ผมจะให้เห็นว่าเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นประมาณไหนนะฮะคือบางทีเราแบบเห็นแค่แต่ละชุดไงแล้วพอเห็นแค่แต่ละหัวแล้วอ่ะมันไม่ได้เปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยจริงๆในเกมไงฮะซึ่งทำให้แบบเวลาเราได้มันมาแล้วแบบมันแปลกๆว่าไม่ใช่มันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยพยายามจะทำฉากแบบนี้มาให้เพื่อนๆเปรียบเทียบกันนะฮะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบนี้ได้นะฮะเพื่อการตัดสินใจของเพื่อนๆนะฮะงั้นเดี๋ยวผมแถมอะไรนิดๆหน่อยๆให้ดูแล้วกันนะฮะคืออันนี้เป็นตัวของน้องผมนะฮะคือก็ไม่ใช่น้องแท้ๆนะแต่ว่าเป็นน้องที่รู้จักนี่ถ้ามีใครมาก็ไม่รู้อ่ะแต่ระดับ3แล้วนะฮะเท่มั้ยเท่มั้ยคือแบบโคตรเท่คือเท่มากเลยนะฮะกว่าจะสุ่มแบบระดับ3ได้นี่คือแบบลำบากมากเลยนะฮะใช้แบบกี่ชิ้นวะนั่น6 4 2 12ชิ้นนะฮะ12เหรียญโอ้โหเท่นะแต่อาจจะไม่ได้เด่นมากนะฮะอย่างเช่นของผมนี่เด่นมากเลยนะฮะของผมเป็นอะไรนะรถเซิร์ฟใช่ไหมฮะรถชายหาดนะฮะเป็นสีขาวแล้วก็มีกระดานเซิร์ฟอยู่ข้างบนหัวนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เด่นมากนะฮะเทียบกับอันนี้นะอันนี้ยังถือว่ากลมกลืนดำๆกับสนามนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ฮะเท่ๆๆเป็นบุญมือแล้วได้แต่
ก็ทั้งหมดในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ